มื่อนี้พามาเบิ่งเหรียญต่างๆแล้วครับนี่คือเหรียญในหลวงภูมิพลครับ75พรรษาครับพ.ศ. 2545ครับนี่เหรียญรัชมังคราภิเษก2531ครับนี่เป็นเหรียญซีเกมครับเชียงใหม่พ.ศ. 2534ครับนี่เหรียญเอเชียนเกมพ.ศ. 2513ครับนี่ก็สิเป็นสตังรูนะครับสตังรูเป็นสมัยโบราณครับนี่ครับแต่ก่อนเพิ่นพกผ้าเพิ่นก็สิห้อยใส่เสื้อสิแล้วครับผมก็เคยเห็นอยู่สมัยย่าเฒ่าเพิ่นมีอยู่ครับอันนี้เป็นเบี้ยแก่ครับเบี้ยแก่เพิ่นก็สิเอาหาหยังห้อยใส่มัดใส่น้ำแอ๋วครับเคยเห็นเพิ่นทำไมนั่นครับเนียนเงินห้างครับเงินห้างนี่ครับเงินสมัยก่อนนี่ครับนี่หาเบิ่งยากเงินห้างสมัยโบราณครับลักษณะคล้ายๆเป็นคือเรือนี่ครับอยู่ในหันเขาจะเงินอันเงินคดด้วงบ่นะครับนี่ครับนี่เป็นเงินสมัยโบราณดีครับนี่แต่เงินคืออย่างเงินพดด้วงสยามนี่เหรียญสมัยรัชกาลที่5ครับมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ
แรกๆก็สิเป็นลักษณะของสันครับเป็นเงินห้างเงินปุดดวงก็เดินแล้วก็สิต่อมาก็สิเป็นเหรียญเริ่มเป็นเหรียญขึ้นในสมัยรัชกาลที่5อะไรมากครับเป็นของควรค่าการสะสมนะครับพี่น้องผู้ใดมีก็เก็บไปในลูกให้หลานเบิ่งครับต่อไปก็สิหายากครับราคาก็สิแพงขึ้นนะครับครับมื้อนี้ก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆเบิ่งครับผู้ใดมีก็เม่นมาบอกนะครับมีรุ่นใดแน่ครับนี่ครับ